สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปทานยากินิคุแชมเปี้ยนกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะจะพาไปทานยากินิคุที่ห้างฮากาตะกันค่ะยากินิคุแชมเปี้ยนมีทั้งหมด9สาขาค่ะโดย8สาขานะคะจะอยู่ที่โตเกียวค่ะและที่นี่เขาก็จะเสิร์ฟแต่เนื้อวัวระดับ A5 เท่านั้นค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าเนื้อ A5 เนี่ยคืออะไรค่ะยากินิคุแชมเปี้ยนสาขาฮากาตะค่ะตั้งอยู่ที่ชั้น10ของห้าง JR ฮากาตะซิตี้ซึ่งชั้นหนึ่งของห้างนะคะก็คือสถานีฮากาตะนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราโทรมาจองล่วงหน้าก่อน3วันค่ะมาถึงเร็วนะคะก็เลยมาหาอะไรทานกันก่อนค่ะพอได้เวลานะคะเราก็ขึ้นลิฟต์ค่ะไปที่ชั้น10กันเลยค่ะที่ชั้น10นี้เขาก็มีร้านอาหารมากมายเลยค่ะเราก็รีบตรงไปที่ร้านยากินิคุแชมเปี้ยนกันเลยค่ะใครที่มาเที่ยวนะคะก็อาจจะขอให้โรงแรมนะคะโทรมาจองให้ได้ค่ะถ้าใครที่อาจจะมา walk in นะคะก็สามารถมารอกันได้ค่ะแต่ว่าวันที่ไปเนี่ยนะคะเห็นคนที่รอกันเนี่ยก็ใช้เวลารอประมาณ 1-2 ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะเข้ามาในร้านนะคะเขาก็จะพามาที่โต๊ะค่ะที่โต๊ะเนี่ยก็จะมีจานตะเกียบผ้ากันเปื้อนที่ย่างค่ะแล้วเขาก็บอกนะคะว่าน้ำจิ้มที่เราเห็นแล้วมีเลมอนคั่วกันเนี่ยเป็นสูตรพิเศษสูตรลับของร้านเลยค่ะนะคะเวลาที่เราเข้ามาในร้านเนี่ยเขาจะมีผ้าที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยที่มากิอามาเซน่าเชตานะคะเขาเรียกว่าโอชิโบริค่ะใส่ผ้ากันเปื้อนเตรียมตัวทานเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ดูเมนูเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันค่ะเมนูที่นี่นะคะเขาก็มีภาษาอังกฤษมีรูปเข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากสั่งแบบอาราคาร์ทก็สั่งเป็นคอร์สได้ค่ะเขามีตั้งแต่คอร์ส 6,500 เยน 8,500 เยนแล้วก็ 11,500 เยนค่ะที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์นะคะแนะนำว่าลองสั่งไวน์แดงของทางร้านค่ะมาดื่มคู่กันค่ะเขาบอกว่าแก้วเดียวอยู่เลยค่ะเนื้อเซตแรกที่เราสั่งมาแล้วค่ะเป็นเนื้อสันพรีเมียมหรือโจโรสึค่ะลองสังเกตเห็นไหมคะสีขาวๆที่เราเห็นแทรกไปทำชิ้นเนื้อเนี่ยคือไขมันค่ะเขาเรียกเนื้อพวกนี้นะคะว่าเป็นเนื้อมาร์เบิลหรือเนื้อลายหินอ่อนค่ะยิ่งมีลายหินอ่อนเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าเนื้อคุณภาพดีมากค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าเนื้อวัวระดับ A5 เนี่ยคืออะไรค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเกรดเนื้อนะคะโดยที่เขาจะแบ่งเป็นระดับ A B C ซึ่งระดับ A B C เนี่ยก็จะมาจากเกรดของสายพันธุ์วัวค่ะถ้าเป็น A เนี่ยก็จะเป็นเนื้อวัววากิวของแท้เลยค่ะสำหรับเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5นะคะที่ตามหลังตัวอักษรเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดคุณภาพของเนื้อค่ะโดยวัดจาก1เนื้อลายหินอ่อนนะคะว่ามีไขมันแทรกซึมมากน้อยแค่ไหน2สีเนื้อและความสว่างค่ะ3ความแน่นของเนื้อและ4สีของไขมันความวาวและคุณภาพค่ะบอกนะคะว่าเวลาที่เราย่างเนื้อ A5 เนี่ยเราต้องคอยพลิกไปพลิกมาค่ะเราจะมาลองตุ้มๆแบบตอนที่เรากินบุฟเฟ่ต์กันไม่ได้นะคะทุกคนไม่ต้องสุกมากนะคะเนื้อแต่ว่าก็ไม่ดิบมากนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้กินซอยจื้อแทนนะทุกคนปวดพูดแล้วอยากจะกินมากเลยค่ะซอยจื้อต้องเข้าแล้วเขาก็ไม่ได้มีแต่เนื้อวัวอย่างเดียวนะคะทุกคนเขายังมีเมนูอื่นๆเช่นสลัดนะคะแล้วก็กิมจิข้าวยำบิบิมบับกระทะร้อนอาหารเกาหลีอะไรพวกนี้นะคะแต่ที่เห็นนี้นะคะก็คือเครื่องในค่ะเขาบอกว่าเป็นคนไม่กินเครื่องในนะคะแต่ว่าเครื่องในของที่นี่เนี่ยพอลองสั่งมาแล้วก็ย่างเนี่ยรสชาติเนี่ยไม่รู้สึกว่ากินเครื่องในเลยค่ะที่สั่งมารอบแรกนะคะหมดไปแล้วค่ะก็เลยสั่งรอบที่2มาค่ะที่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อสันคอพรีเมียมเนื้อติดซี่โครงแล้วก็ฮารามิค่ะฮารามิเนี่ยคือเนื้อส่วนท้องนะคะที่เขาว่าเนี่ยราคาถูกสุดๆแต่ว่าไขมันเยอะมากทำให้อร่อยมากๆค่ะแล้วเขาก็เปลี่ยนเตาให้เราใหม่ด้วยโดยที่ไม่ต้องร้องขอเลยนะคะทุกคนนอกจากจะเปลี่ยนเตาให้เราแล้วนะคะเขายังเปลี่ยนตะเกียบจานให้เราหมดเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองย่างกันนะคะ
โดยส่วนตัวนะคะขอบอกว่าฮารามิเนี่ยควรสั่งเลยค่ะถ้ามาเพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับเนื้อตัวอื่นนะคะแต่ว่ารสชาติแล้วก็เท็กเจอร์ของเนื้อเนี่ยขอบอกว่าอร่อยมากค่ะคลิปนะคะจะเฉลยกันค่ะว่าที่กินวันนี้2คนราคาเท่าไหร่ค่ะตอนนี้นะคะกินกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้งหมดราคาเท่าไหร่ค่ะราคานี้นะคะ 15,060 เยนค่ะอันนี้เป็นราคาที่กินทั้งหมด2คนนะคะถามว่าอิ่มมากไหมก็คือไม่ได้อิ่มขนาดนั้นนะคะอิ่มพอเหมาะกำลังดีเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอขอให้ติดตามช่วยกดแชร์กับ Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ